อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์เนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลของ Festive Season ก็คือคริสต์มาสกับปีใหม่นั่นเองขนมของเรา2คนก็จะเป็นขนมที่กินเสร็จแล้วเนี่ยเข้ากันมากๆกับเทศกาลที่สำคัญทำง่ายสุดๆเลยล่ะค่ะชื่อขนมของเรามีชื่อว่า Festive Fruit Pudding Cups นะเป็นพุดดิ้งคัพที่ทำง่ายใช้มือคนง่ายๆเลยค่ะ Festive Fruit Pudding Cup ของเราเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเหมือนรวมผลไม้เข้าไปมันก็จะมีกลิ่นไอของฟรุตเค้กแต่ไม่ใช่ฟรุตเค้กขั้นตอนแรกของเราก็จะเอาผลไม้ตัวที่นิยมเอามาทำพวกพุดดิ้งคัพก็คือพรุนก่อนเราเอาพรุนแห้งของเราเนี่ยนะคะที่ไม่มีเม็ดเนี่ยสับละเอียดใส่ลงไปในชามจากนั้นเคล็ดลับที่จะทำให้พรุนของเราช้ำๆนี่เลยค่ะนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่ค่ะคุณผู้ชมสูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสค่ะจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเพื่อให้เขาเข้ากันง่ายยิ่งขึ้นเนาะแบบนี้ง่ายที่สุดเลยค่ะเราเอาเข้าไมโครเวฟแล้วพอส่วนผสมร้อนเนี่ยก็จะทำให้ตัวพรุนของเราเนี่ยนะคะดูดเจ้านมข้นจืดของเราเข้าไปหลังจากนี้เวลาจะเอาพรุนมาทำขนมพรุนก็จะฉ่ำแล้วขนมของเราก็จะอร่อยด้วยมาเข้าไมโครเวฟสักครู่เดียวค่ะโอเคเราจะเห็นควันขึ้นมาแล้วแบบนี้พรุนของเราก็จะนุ่มขึ้นแบบนี้เลยพักเขาทิ้งไว้นะคะพอส่วนผสมของเขาเย็นขึ้นพรุนจะดูดนมเข้าไประหว่างรอส่วนผสมได้ที่เราจะมาหมักผลไม้ชนิดอื่นกันก่อนลูกเกดดำลูกเกดเหลืองผิวส้มผิวส้มเชื่อมแกนสับปะรดเชื่อมเชอร์รี่จากนั้นใช้เหล้ารำนะคะในการหมักบางคนก็ใส่น้ำส้มอ่ะโอเคแล้วแต่สูตรเลยหมักยังไงก็ได้ให้ผลไม้ของเรามีกลิ่นหอมค่ะได้ส่วนผสมอันนี้แล้วโอเคหลังจากนั้นเราจะมาทำตัวพุดดิ้งคัพกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนผสมเหลวก่อนแน่นอนค่ะไข่ไก่เนยสดชนิดเค็มกลิ่นวานิลาชนิดน้ำครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนี่เลยค่ะเราใช้น้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองคนส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดเนี่ยง่ายนิดเดียวเองไม่ได้ใช้แรงอะไรเลยเลือกที่จะแยกส่วนผสมแบบนี้มันทำให้การทำงานของเราง่ายยิ่งขึ้นส่วนผสมของแห้งแล้วนะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบค่ะจากนั้นใส่โกโก้ผงใส่ออสไปซ์ตามด้วยลูกจันทร์ป่นค่ะผงฟูเบกกิ้งโซดาแล้วก็เอาตะกร้อมือคนเขาแบบนี้ได้แล้วอย่างนี้ยังไงต่อเอาผลไม้นี้ใส่เข้าไปสิ่งที่เราทำลงไปตอนนี้เนี่ยนะคะเราต้องการให้ผลไม้ของเรากระจายตัวไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยผลไม้ของคุณจะเกาะเป็นก้อนๆแห้งนะอยู่กับแห้งเปียกอยู่กับเปียกของอร่อยต้องกวาดออกมาให้หมดเราจะรวมส่วนผสมแห้งกับส่วนผสมเปียกเข้าด้วยกันถ้าคุณเข้าครัวคนเดียวก็ใช้พุงตัวเองให้เป็นประโยชน์คือดันใส่พุงไว้ก็จะทำให้อ่างผสมของคุณเนี่ยยังอยู่หอมมากอ่ะเป็นกลิ่นของเครื่องเทศที่รู้ว่าอบออกมาเสร็จแล้วจะอร่อยเนี่ยเราแค่ใช้พายางของเราคนง่ายมากเข้ากันแล้วอ่ะดูสิจากนั้นตักใส่พิมพ์ค่ะขนมของเราอบออกมาเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้เราชอบมากแล้วเราเชื่อว่าถ้าทำในงานปาร์ตี้ช่วงคริสต์มาสหรือทำขายในร้านกาแฟขนมทรงนี้เป็นชิ้นที่พอดีสุดๆเลยก่อนที่จะเสิร์ฟเนี่ยนะคะเราก็จะมีเป็นการ์นาชเคลือบหน้าเขานิดหนึ่งการทำการ์นาชง่ายๆของเราเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะส่วนผสมแรกของเราคือนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะเราใส่นมข้นจืดใส่ช็อกโกแลตขาว
และใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปด้วยกันสำหรับนานานะนานาเลือกใช้ไมโครเวฟค่ะแล้วก็เอาเขาออกมาคนบ่อยหน่อยแต่ถ้าเกิดบางคนค่อนข้างกังวลก็สามารถเอาใส่หม้อตุ๋นก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไมโครเวฟห้ามทิ้งไว้จนกระทั่งเขาละลายจนหมดในไมโครเวฟเพราะว่าส่วนผสมจะไหม้ก่อนละลายแน่นอนค่ะโอเคเราจะเห็นว่าส่วนผสมของเรายังเหลือบางส่วนที่ไม่ละลายไม่เป็นไรนะคะคนไปเรื่อยๆเขาจะค่อยๆละลายเองเนี่ยมันเป็นแบบคริสต์มาสจริงๆอ่ะขนมแบบนี้พอมีเจ้าตัวนี้ลงไปขนมดูน่ารักมากเลยอ่ะมามิเรียบร้อยแล้วกับขนมของเราวันนี้ Festive Fruit Pudding ครับช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของนานาความคล้ายฟรุตเค้กเพราะว่าผลไม้เยอะมันเหมือนพุดดิ้งจริงๆอ่ะคือมันมีความชื้นของขนมทำให้เวลากินเสร็จแล้วผลไม้ทั้งหมดอ่ะนุ่มไปหมดในปากเลยอ่ะอยากให้คุณเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูจังเลยค่ะพอมั่นใจเลยว่าช่วงเทศกาลแบบนี้ไม่ยุ่งยากเลยเตรียมตัวแป๊บเดียวเทอบจากนั้นก็สามารถมีขนมอร่อยอร่อยในบ้านช่วงเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้ได้แล้วอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะขอให้คุณผู้ชมสนุกสนานแล้วก็มีความสุขมากๆในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีนี้นะวันนี้นานาอาจารย์เมย์อาจารย์ยิ่งศักดิ์และเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:20 นะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะเมอร์รี่คริสต์มาสค่ะสวัสดีค่ะและวันนี้เมนูเครื่องดื่มของผมนะครับจะเป็นเมนูบลูเบอร์รี่มิลค์ครับถ้าวันไหนเราทำสตรอเบอรี่ต้องเป็นสตรอเบอรี่มาอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมโอ้ถ้าหากว่าไม่ลืมตาดูนะแล้วก็เข้าปากเค้กอะไรเนาะทำไมหอมแบบไทยๆของเราสองคนมีชื่อว่า Cranberry Crumb Cheesecake ค่ะโอ้น่ารักมากอ๋อ again